6ภรรยาบิ๊กตำรวจใหญ่กับเส้นทางความรักที่มั่นคงและยาวนานบางคู่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเติบโตมาด้วยกันต้องบอกเลยว่าพวกเธออยู่เบื้องหลังความสำเร็จคนที่6คุณนิภาพันธ์สุขวิมลหรือคุณกุ๊กไก่ภรรยาคู่ชีวิตของบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.คนล่าสุดคนที่14ของเมืองไทยทั้งสองพบรักกันครั้งแรกสมัยที่คุณไก่เป็นนักเรียนพยาบาลปี3สิริราชก่อนจะกลายเป็นคู่ชีวิตมีลูกสาวที่น่ารัก2คนได้แก่น้องลูกตาลและน้องลูกเต้าซึ่งบิ๊กต่อก็มอบการตัดสินใจเรื่องในบ้านทั้งหมดให้สีภรรยาเป็นคนจัดการเช่นเดียวกับการบริหารธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟที่มีหลายสาขาแต่ละวันคุณไก่ต้องบริหารจัดการหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะคนที่5ดร.สิรินัดดาหักพานหรือมาดามกุ๊บกิ๊บภรรยาคนสวยของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ครองรักกันมายาวนานกว่า30ปีเป็นรักแรกและรักเดียวที่มีในชีวิตคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมพิสูจน์รักแท้ผ่านการเติบโตและฐานะที่แตกต่างของ2ครอบครัวพ่อบ้านภรรยารวยมากมีมรดกจากพ่อตาแม่ยายกว่าพันล้านปัจจุบันก็ยังหวานชื่นคอยดูแลกันเป็นอย่างดีแม้จะไม่มีรูปมาสืบสกุลแต่ทั้งสองก็มีกันและกันคอยซัพพอร์ตกันในการทำงานและทุกเรื่องค่ะคนที่4คุณรงรองภูริเดชหรือมิ้นภริยาของพลตำรวจโทจิราภพภูริเดชที่ต้องบอกเลยว่าหน้าตาสาสวยเห็นแวบแรกนึกว่าดาราเชียวโดยคุณเรืองรองมีตำแหน่งเป็นประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางช่วยงานต่างๆของสามีได้อย่างสง่างามเป็นภริยาที่เพียบพร้อมทั้งหน้าตากิริยามารยาทและการวางตัวที่ดีนอกจากเป็นแม่บ้านที่น่ารักแล้วเธอยังเป็นนักธุรกิจสาวคนเก่งอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมและมีเสน่ห์มากๆคนหนึ่งเลยล่ะค่ะคนที่3ภริยาท่านเรวัตกินเกสรบอกเลยว่าท่านเรวัตรักและห่วงมากแทบไม่พาออกสื่อให้ได้ทำความรู้จักกันเลยแต่แค่เห็นแวบๆเพียงไม่กี่ภาพก็รู้แล้วว่าคุณนายเป็นคนที่น่ารักปัจจุบันเป็นคุณยายที่มีความสุขอยู่กับหลานๆดูแลร้านกาแฟในไร่นการดานั่นเองค่ะคนที่2คุณสุมนากิตติประภัทรภริยาบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.คนที่13มีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหลังบ้านช่วยงานสามีได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการส่งเสริมภารกิจของแม่บ้านตำรวจเรียกได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่มาเสริมบารมีให้แก่กันเวลาออกงานคู่บิ๊กเด่นคุณสุมนาก็ดูดีมีราศียิ่งตอนสวมชุดไทยคือออร่าจับสวยเลอค่ามากคนที่1ดร.บุษบาชัยจินดาภริยาของสุภาพบุรุษนักรบบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพบรักกันสมัยที่เรียนปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาชีวิตของภรรยาตำรวจระดับสูงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้หญิงที่ต้องทำงานไปด้วยดูแลครอบครัวไปด้วยแต่คุณจุ่มก็ไม่หวั่นยังคงทำหน้าที่หลังบ้านได้อย่างไร้ที่ติโดยเฉพาะบทบาทแม่ที่เลี้ยงลูกชายทั้งสองคนคุณฮัทและคุณแทนให้เติบโตมาตามรอยคุณพ่อเป็นบุคคลคุณภาพอนาคตไก่ทั้งคู่ค่ะ